ทุกวันนี้ถามว่ากรุงเทพฟังก์ชันได้ยังไงนะผมก็ตอบไม่ได้คือมันโอ้มันใหญ่มากมันเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งที่คอนโทรลลำบากมากมันใหญ่แล้วมันกินไปเรื่อยๆตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันน่าเสียดายตรงที่ว่าเราต้องการคนแบบนี้ในการให้มาอยู่เพิ่มขึ้นถ้าเห็นอากาศอย่างนี้นะครับเห็นการรับมือไวรัสอะไรอย่างนี้ความไม่เมคเซนส์อย่างเงี้ยมันจะทำให้คนออกไปครับคนเนี้ยมันจะไมเกรดไปที่เมืองที่เมคเซนส์ไม่ต้องเป็นเมืองที่ดีก็ได้เอาแค่เมืองที่เมคเซนส์ไม่ต่ำกว่า 20-30% ในคนที่แบบท็อปเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่กลับครับเพราะว่าเขาเป็นห่วงอนาคตครอบครัวลูกเขาเองจริงๆผมยังรู้สึกผิดเลยครับที่กลับมาเวลาผมมองลูกผมเพราะว่าลูกผมออกไปเล่นข้างนอกไม่ได้ครับมันฟังดูเห็นแก่ตัวนะแต่คนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยน่าจะเข้าใจคำพูดผมว่าตอนนั้นผมมีทางเลือกที่ผมจะอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะว่าผมเป็นอาจารย์ที่ไหนก็ได้จริงๆไหมคือผมเลือกที่กลับเมืองไทยเพราะผมรู้สึกว่าเมืองไทยมีอะไรให้น่าจะทำเยอะคือปัญหามันเยอะคือทำนิดทำหน่อยมันก็คงได้อิมแพกเยอะใช่ไหมฮะแต่พอมาลองมองหน้าลูกแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฟร์กับลูกอย่างหน้าหนาวที่ผ่านมาเนี่ยนับวันได้เลยที่ออกไปเล่นข้างนอกได้แล้วไงเหรอต้องไปเล่นในเอ็มโพเรียมหรือแบบ play room อะไรมันเศร้าอ่ะผมเห็นแล้วพอมันมีอย่างนี้เนี่ยคนมันจะไม่มาครับคนมันจะออกซึ่งพอเราสูญเสียคนเนี่ยเทคโนโลยีเราเนี่ยก็ต้อง import ออกมาถูกไหมแล้วผมเนี่ยในฐานะเป็นบริษัทที่ทำพวกเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยของดีเราไม่ขายครับลองนึกดูนะครับถ้าของมันดีเนี่ยเป็นคุณจะขายขาดไหมไม่ขายคุณจะให้เช่าหรือยังไงก็ได้ทำให้ secret sauce มันไม่ไหลออกไปเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ import เทคโนโลยีใหม่ๆมาบางทีเราไม่ได้ไส้มันมาครับเราจะได้บางทีได้กรอบมันมาหรือได้บางอย่างมาแต่เอามาขายต่อได้แต่ว่าเอามา innovate ต่อไม่ค่อยได้หรือลำบากเมืองที่ดีเนี่ยคือเมืองที่ถึงแม้ว่าคุณมีทางเลือกไปอยู่เมืองอื่นได้นะโดยไม่มีต้นทุนเลยนะมีตั๋วเครื่องบินย้ายฟรีเลยทุกอย่างคุณก็ยังเลือกเมืองเนี้ยคือคุณมีฟรีชอยส์แต่คุณยังเลือกเมืองนี้อยู่นี่คือเมืองที่ดีในความหมายของผมแล้วเมืองที่ดีนี่มันไม่จำเป็นต้องเป็นเมืองที่เด่นไปด้านหนึ่งมันจะมีบางคนจะคิดว่าเมืองเนี้ยต้องมีคาแรคเตอร์ที่เด่นด้านหนึ่งเช่นอันนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวอันนี้เป็นเมืองอุตสาหกรรมอันนี้ผลิตรถผมคิดว่าเมืองที่ดีมันควรจะมีความบาลานซ์ในระดับนึงนะครับแล้วก็มีเทศบาลที่เอาใจใส่ประชาชนจริงๆในเชิงที่ว่า KPI เขาเนี่ยคือความพึงพอใจของเรานะครับคือจำนวน Twitter ด่าเนี่ยต้องน้อยควรจะมองเหมือนเราเป็นเหมือนเป็นนายกเทศบาลในซิมซิตี้อะฮะเราต้องเล่นทุกวิถีทางให้คนพอใจเราในเมืองนั้นคนมีความสุขนะครับการศึกษาดีมีรายได้คือมันเบสิกมากเลยถ้าพูดตรงๆแต่ชีวิตจริงเนี่ยผมยอมรับนะว่ามันไม่ใช่งานง่ายๆนะคือมันไม่คือถึงแม้เรา randomly select คนที่เก่งที่สุดเนี่ยมารันเมืองบางเมืองเนี่ยอย่างกรุงเทพเนี่ยผมว่ายากสุดละแบบอาจจะต้นๆของโลกก็ได้ถ้าลอง imagine ดูว่าคุณต้องรันกรุงเทพพรุ่งนี้ฮะมันไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้ประเทศไทยมีของดีเยอะๆเยอะมากๆเลยในตลาดหลักทรัพย์ที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าผมว่าหุ้นมัน under value ไปเยอะมากถ้าเราดูสภาพในการทำงานว่าจริงๆมันศักยภาพมันน่าจะมีมากกว่านี้เยอะเลยอะมัน under value มากแสดงว่าผมอะแล้วเวลาเราพูดถึงว่าควรจะลงทุนกับอะไรเราควรจะลงกับอะไรที่ under value เพราะฉะนั้นผมยังถึงเลือกว่าผมยังอยู่ที่นี่เพราะว่ามัน under value พอสมควรเลยแหละเพราะว่าถ้าเกิดมันดีแล้วมันจะ overprice ไปแล้วผมคิดว่าผมมีโอกาสในการช่วยให้เมืองอย่างกรุงเทพดีขึ้นผมว่าที่นี่มันมีอะไรให้ทำเยอะรสชาติมันเยอะถึงแม้ว่าตอนนี้มีรสฝุ่นเยอะแต่ว่ารสชาติค่อนข้างเยอะแล้วก็มีอะไรน่าสนใจให้ทำเยอะจริงๆถ้าถามนักเศรษฐศาสตร์นะครับไม่ต้องถามการที่คุณอยู่ที่เดิมอยู่เนี่ยแสดงว่าที่นี้ดีที่สุดแล้วเท่าที่คุณอัฟฟอร์ดมันได้เพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราอยากไปจริงอ่ะเราจะไม่อยู่ที่นี่อยู่แล้วอันนี้ยกเว้นว่ามันมีคอสอันนี้เป็นทีรีนะอาจจะไม่เชื่อก็ได้แต่ว่าผมก็ยังเชื่อในการโหวตภาษาอังกฤษคือโหวต with your feet ก็คือสิ่งที่การที่เรายังอยู่ตรงนี้อยู่แปลว่าจริงๆมันดีสุดแล้วล่ะสำหรับเราไม่งั้นเราย้ายไปแล้ว
ราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันแปลว่ามีหวังเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช้อยที่ดีที่สุดของคุณแล้ว